ผมอยู่ที่ตลาดสัตหีบจังหวัดชลบุรีวันนี้มาเดินสำรวจตลาดและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในตลาดนะครับหลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินที่ท่าน 10,000 บาทนะครับวันนี้เรารวบรวม5เรื่องสำคัญล่าสุดเงินที่ท่าน 10,000 บาทนะครับข้อ1ก็คือนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าตามแผนแน่นอนนะครับซึ่งตามแผนก็คือจะเปิดลงทะเบียนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาหรือกันยาและโอนเงินให้กับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ก็คือช่วงตุลาพฤศจิกาหรือธันวานะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนข้อที่2ก็คือตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมระบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใครส่งลิงก์ส่งอะไรมาบอกว่าลงทะเบียนเงินนี้ท่าน 10,000 บาทท่านอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดตอนนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนใดๆนะครับเดี๋ยวรอรัฐบาลประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งถึงจะเปิดลงทะเบียนนะครับข้อ3นะครับตอนนี้ยังสามารถย้ายทะเบียนบ้านเพื่อใช้สิทธิ์เงินที่ท่าน 10,000 บาทตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภอที่ท่านต้องการได้นะครับอยากจะใช้สิทธิ์ที่อำเภออะไรตอนนี้ยังย้ายทะเบียนบ้านได้ทันนะครับเพราะเขาจะยึดเอาตอนที่ท่านลงทะเบียนว่าณตอนนั้นทะเบียนบ้านท่านอยู่อำเภออะไรท่านก็จะใช้สิทธิ์ได้ในพื้นที่อำเภอนั้นนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วย้ายทะเบียนบ้านทีหลังก็จะไม่มีผลต่อการใช้สิทธิ์เงินที่ท่าน 10,000 บาทตามพื้นที่อำเภอในทะเบียนบ้านข้อที่4นะครับทุกคนทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนเงินที่ท่าน 10,000 บาทจะได้รับเงินพร้อมกันทุกกลุ่มนะครับไม่มีกลุ่มใดได้ก่อนไม่มีกลุ่มไหนได้หลังนะครับจะได้พร้อมกันหมดทุกกลุ่มภายในปี2567นี้และข้อ5นะครับสำหรับหลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วเงินที่ท่าน 10,000 บาทจะใช้ซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ไหมนะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนะครับตอนนี้ยัง 50-50 อาจจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอข้อสรุปจากคณะกรรมการและประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสรุป5ประเด็นสำคัญล่าสุดเงินที่ท่าน 10,000 บาทครับ